ได้ฟังเพลงนี้เชิญเถิดน้องพี่อย่าได้รอช้าให้ทำเป็นทางสารต่อกุศลผลเวทนาชาตินี้หรือว่าชาติหน้าเกิดมาดวงตาเห็นธรรมขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาปกเกล้าเกศาปกปักรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณในเจ้าวันนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ผู้บริหารเครือข่ายคลื่นสีขาวท่านอาจารย์พระครูอวิชอภิวัฒนวิกรมได้เมตตาเหื่ออาตมาภาพได้จัดรายการในเวลาช่วงนี้6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทุกวันเสาร์เนาะก็ใจจัดมาหลายเสาร์แล้วแต่โอกาสตั้งหน้าถ้ามีเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องให้ครูบาอาจารย์รูปอื่นจัดเนาะเป็นช่วงมีกิจกรรมมีการมีงานอย่างต่างๆก็ว่ากันไปเนาะถ้าถ้าบ่มีอย่างถ้าครูบาอาจารย์ยังมอบหมายให้อาตมาจัด
ในวันเสาร์ก็จะได้พบกันทุกวันเสาร์ศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายติติดตามฟังอยู่หลายติหลายแห่งตลอดถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนาะก็ขอน้อมไหว้สาเนาะน้อมไหว้สาแสดงความเคารพแสดงความนับถือต่อครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ตามวัดวาอารามต่างๆติเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมยามเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันที่4วันเสาร์ที่4เดือนมิถุนา2565สัตตาโอ้วันเวลาก็เร็วแต่นะเดี๋ยวก็วันที่1เดี๋ยวก็วันที่30 31นี่ก็มาวันที่1 2 3 4เดือนใหม่แล้วสัตตาทั้งหลายอีปอยอีแม่ทั้งหลายเวลากัดกินตัวเก่ากัดกินตัวมันเองพร้อมกับสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอายุของเฮาอายุแปลว่าสิ่งที่มันกินตัวเองมันผ่านไปมันวัยะมันเสื่อมไปวัยะวัยหรือว่าอายุนี่คือสิ่งที่มันจะต้องเสื่อมจะต้องผ่านไปอายุใจเพิ่มขึ้นนะสถามันจะเสี่ยงอย่างเดียวอายุนี่บ่มีเพิ่มมีแต่จะเสี่ยงอย่างเดียวตั้งแต่เขาเกิดมาเขาก็เสี่ยงไป1วัน2วันเช่นเดียวกันนะขณะนี้เนาะเขาเสี่ยงเดือนปีใหม่2565นี่เสี่ยงไปแล้ว5เดือนแล้วเนอะเหลือแฮม7เดือนถ้านับเดือนนี้ก็เกิงต่อเกิงแล้วนะ6เดือนละ12เดือนเนาะถ้าเดือนนี้หมดแสดงว่าบัดเดี๋ยวนี้ปี65หมดไปเกิงปีสถาทั้งหลายอันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนชาวพุทธทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าจะไปประมาทเนาะในวัยในวันในเวลาของตัวเก่าอย่าไปคิดว่าเขาเหลือเวลาแห่มเปลือประเตอนะเวลาของแต่ละคนมันมดมันเสี่ยงไปเขาจะเหลือแห่มกี่วันกี่เวลากี่ชั่วโมงบัดเดี๋ยวนี้บ่มีไผฮู้ซาคนซะทาแต่ละคนก็ถือตะเกียงชีวิตของตัวเองไปบ่ฮู้ว่าน้ำมันตะเกียงของเขาจะมดไปวันใดจะหมดยามใดจะหมดเวลาใดเหตุปัจจัยในการฮื้อตะเกียงของเฮาหมดนั้นมีหลายอย่างเนาะเช่นเดียวกับอันกลมน้ำมันเนี่ยกะเนาะถ้ามันหมดตามสภาพก็หมายความว่าน้ำมันมันหมดน้ำมันมันหมดไฟก็ดับตะเกียงก็หมึดนะแต่บางครั้งบางทีอาจจะโดนลมกะโดนอะไรอย่างโดนพายุพัดมาเป็นเหตุฮื้ออันตะเกียงนั้นดับไปทั้งๆที่ยังมีน้ำมันอยู่ก็เช่นเดียวกันมนุษย์หมู่เฮาทั้งหลายศรัทธาญาติโยมบางครั้งบางทีหันอยู่แต่ๆคนนี้หันกันอยู่มาเจ้านี่ออกจากบ้านจากจองไปทำการทำงานโดนรถจนโดนรถหนีบโดนรถจนหรือว่าเป็นโรคเกิดขึ้นตั้งไปในเสียชีวิตจากไปเหียอันนี้เขาก็ได้ยินกันบ่อยๆไปงานศพงานสากันก็บ่อยหรือบางครั้งบางทีเนี่ยโดนประทุษร้ายจากคนใกล้ตัวแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือว่าบางครั้งบางทีเนี่ยถูกคนอื่นที่อิจฉาริษยาหรือว่าต้องการจะทำร้ายทำลายเฮามาคว้าเอาชีวิตของเฮาทั้งที่ยังมีน้ำมันอยู่สัทธาจะได้ก็ตามเฮาต้องบ่ประมาทเนาะต้องจำคำพระพุทธเจ้าไว้เสมอต้องบ่ประมาทในวันในวัยของตัวเก่าไปคิดว่ามันเหลืออยู่นักสถาเวลาที่เหลืออยู่น้อยนี้เฮาจะเนี่ยจะได้เฮอชีวิตของหมู่เฮามีความสุขสถาทั้งหลายเนาะเนี่ยจะได้เฮอชีวิตของเฮามีความสุขหรือว่าความสุขในที่นี้สถาญาติโยมทั้งหลายบ่ได้หมายความสุขไม่ถึงความสุขที่สนุกสนานนะความสุขที่เป็นความสนุกสนานนั้นสุดท้ายมันก็วนมาเป็นความทุกข์อยู่นั่นเองพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ความสนุกสนานก็จังเตอะนะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นอนิจจังอยู่ได้บ่เมินทำให้ดินลนข่อยคว้าเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหาตัวตนบ่ได้ลองไปคิดพอเตอมีความทุกข์ขนาดนักขนาดหนาวันหนึ่งมาวันเวลาผ่านไปทำไมเฮาในเรื่องเดียวกันเฮาถึงบัดทุกข์สถาญาติโยมนั่นก็เพราะว่ามันเสื่อมสลายมันหายไปแล้วมันเสื่อมไปตั้งแต่ว่าเฮาทุกข์แล้วมันก็ยืนอยู่ได้บ่เมินความสุขก็เช่นเดียวกันความสุขความสนุกสนานที่มันเกิดขึ้นเนี้ย
ความสุขทั้งเนื้อหนังมังสาความสุขที่มันเกิดขึ้นจากกามตัณหาตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในสัมผัสนิ่มๆแล้วในอารมณ์ต่างๆที่มันมาเป็นเวทนาเฮือเฮาได้สัมผัสได้รับรู้สิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันสถาตัณหาอย่างต่างๆความอยากความต้องการความปรารถนาตั้งเนื้อตั้งหนังที่มันทำให้เฮามีความสุขนั้นความจริงแล้วความสุขอย่างโลกๆทั่วไปเนี่ยเป็นความสุขที่ใบอย่างยืนบัตถาวรเป็นความสุขบัใจแท้เป็นความสุขหลอกลวงเป็นความสุขที่เป็นมายาเฮาจะสังเกตหันว่าคนบัดเดี๋ยวนี้เข้าใจความสุขความสุขกับความพ้นทุกข์นี่ต่างกันสถาคนสมัยบัดเดี๋ยวคิดว่าอันความสุขก็คือเฮาได้อยู่ไปวันๆมีความสนุกสนานได้กินอิ่มได้นอนหลับสบายได้แอวได้เที่ยวไปวันเสาร์วันอาทิตย์วันพักผ่อนบัดเดี๋ยวนี้หยุด3วันก็ไปเที่ยวไปแอวไปเที่ยวบางฝั่งก็ไปแอวเพื่อจะกินเหล้ากินยาไปคบหาสมาคมไปทำกิจกรรมนู่นนั่นนี่ติดตัวเองชอบบ่เคยได้แอวบ่เคยได้เนี้ยตอนเตียนทำการทำงานอยู่พอถึงวันหยุดมาก็ไปแอวเหี้ยสักคำอย่าคิดว่าการไปแอวไปแหวงไปอย่างต่างๆนั้นจะทำให้ตัวเก่ามีความสุขความจริงมันก็คงจะมีความสุขเพียงเล็กน้อยสถาเพราะว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศได้ไปเล่นกับเพื่อนกับฝูงบางพ้องนี่อยู่กับครอบครัวมาถึงวันไก่เมียก็ไปตีผัวก็ไปตีไปแอวต่างคนต่างไปแอวบางคนกับพบเพื่อนพบฝูงไปพบคนใหม่ไปยังไปแอบไปเป็นห้องว่าภาษาบ่เดียวเป็นถือว่าบอกว่าไปรีแลกซ์อีว่ะหรือว่าบางคนก็ว่าไปชาร์จแบตเอาร่างกายของตัวเก่าเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่โทรศัพท์เป็นแบตเตอรี่รถยนต์อยู่จำเจทำการทำงานไปถึงวันมันเบื่อมันเครียดไปแอวเหี้ยกำลู้อีน่ะเป็นถือว่าการแอวนั้นคือการชาร์จแบตถามว่ามันแม่นก่อสถาบางเตื่อมันก็เป็นการชาติบันเตื่อมันก็เป็นการทำให้เบื่อแสบแบตเสื่อมนะแบตเสื่อมจะได้สถาอย่างเช่นว่าโอ้วันนี้วันหยุดเนี่ยจะได้นัดเปื่อนนัดฝูงมากินเหล้ากินยากันติบานปะโตกินกันวันนี้กินเมาไปแล้วหลอบวันผูกมาเจ้ามาเอาแฮมกินแฮมสนุกสนานม่วนนั่นเอาไปเอามาวันสองวันสถาเมาเราอย่างเดียวแบตเตอรี่ที่ว่าไปชาร์จแบตเนี่ยมันกลายเป็นบ่มีเหลียวมีแรงเบื่อหน่ายที่จะไปทำงานไปทำงานก็ไปหนังกึดถึงแต่เปื่อนแต่ฝูงกึดถึงปัญหาที่อู้คือการฟังในวงเล่ากึดถึงหน้าเปื่อนหน้าฝูงอยากกินเหล้าอยากกินยาแหมสถาญาติโยมบางคนเนี่ยถึงกลับไปเป็นขี้เหล้าขี้ยาก็มีอันนี้มันบ่ถือว่าเป็นการชาร์จแบตนะการชาร์จแบตในความหมายที่ถูกต้องมันก็ถามว่ามีอยู่ก่อนมีสถามีบางคนนี่เปิ่นโอ้ยุดถึงวันยุดอย่างอีมาเปิ่นวิ่งเข้าไปวัดไปว่าไปสำนักปฏิบัติธรรมไปหาครูบาอาจารย์ไปบำเพ็ญสมณธรรมไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญความเพียรไปปฏิบัติธรรมบางพ่องนี่โอ้เปิ่นพอยุดปุ๊บก็ไปกวาดวัดกวาดว่าไปล้างห้องน้ำห้องถ่าไปเช็ดปัดกวาดถูศาลาไปทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาไปวัดไปว่าไปถวายจังหันข้าวปลาอาหารไปถวายเพลแด่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามีเวลาไปวัดไปว่าแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นสวดมนต์หรือว่าสำนักปฏิบัติที่เป็นของแม่ชีก็ดีเป็นคนที่เปิ่นสนใจด้านการปฏิบัติเปิ่นสร้างสำนักขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติธรรมญาติสนิทมิตรสหายไปปฏิบัติธรรมไปที่อย่างอันไปปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมก็ดีไปนั่งสมาธิก็ดีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ่นก็มีความสุขใจขึ้นทำให้จิตใจมีพลังเพราะว่าได้พักผ่อนถ้าอย่างอีนี่ถือว่าชาร์จแบตที่ถูกต้องนะถ้านอกจากนี้แม้กระทั่งการไปเที่ยวไปแอวขับรถขับลาจากกรุงเทพกรุงไทยปุ้นไปแอวแม่สายปุ้นไปแอวเบตงไปแอวยะลาไปแอวหันแอวนี่แอวทะเล
ไปแอวก็ยังว่านะศรัทธาบางคนก็ไปแอวอันแบบไปแอววัดแอววาเหมือนกันไปแอวไปหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมไปแอวในป่าในเขาไปพอในสิ่งติดตัวเองชอบบางผ่องบางทีเปิ่นมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเขียนรูปการถ่ายรูปก็มีเวลาอย่างอันเปิ่นก็ไปทำกิจกรรมเปิ่นก็มีความสุขของเปิ่นอย่างอันก็ถือว่าเป็นการรีแลกซ์เหมือนกันนะเป็นการไปเติมแบตไปชาร์จแบตของตัวเก่าแต่ว่าบางคนแบบอย่างอันเนาะไปแอวไก่นี่นัดเปื่อนนักผุงไปปุ้นไปเพ่ไปแอวไก่ไปหันสถานที่งามๆไปปากันเข้าครับเข้าบาร์เข้าไปร้านอาหารไปกินเหล้าเมายากันใจจ่ายศรัทธาญาติโยมตั้งหลังหาเงินมาเป็นปีเอามาใจจ่าย 2-3 วันที่ไปพักผ่อนนั่นหมดเสียงหมดสอยศรัทธาญาติโยมโอ้ตายแล้วอันนั้นก็ดีใจอันนี้ก็ดีใจรถก็ดีส่งบ้านก็ดีส่งลูกก็ดีเสียเมียก็ต้องใจอย่างอีเป็นต้นสถาแต่ว่าเนี้ยใดดีบ่เดี๋ยวนี้สตางค์เฮาเอาไปถลุงตอนไปแอวไปเที่ยวเห็นแล้วร่างกายก็เสื่อมโทรมไปกินเหล้ากินยาไปคบแม่ยาแม่ยิงโอ้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจบางผ่องบางทีตอนที่ไปแอวไปรีแลกซ์นั่นแหละศรัทธาไปปะใส่แม่ยาแม่ยิงไปปะใส่ประจับประจายที่ถูกอกถูกใจเปิ้นอู้จาปราศัยอู้หม่อนอู้นันอู้อ่อนอู้หวานบ่เหมือนคนที่บ้านเฮาอู้กระโชกหกหักอยู่กันมาเมินอารมณ์บ่เหมือนเก่าแล้วไม่ปะใส่คนใหม่เปิ้นอู้ดีอู้หม่อนใส่ก็ติดอกติดใจขอแหลกเบอร์มาแหลกเบอร์มาบ่เดียวนี้เบอร์โทรศัพท์มันก็พ่วงเบอร์ไลน์เบอร์อย่างมาตวยแหลกเฟซแหลกไลน์กันมาอู้จากันในเฟซในไลน์เอาไปเอามาติดต่อกันกลายเป็นความฮักขึ้นมากลายเป็นอะไรอาวรกันขึ้นมามีเวลาลักไปหากันมีเวลาโอนสตังไปหื้ออย่างอีเป็นต้นนอกจิตนอกใจสามีนอกจิตนอกใจภรรยาไปก็มีอันนี้บ่ถือว่าเป็นการชาร์จแบตท่าถือว่าเป็นการไปทำหือแบตไดรี่ชีวิตของตัวเองเสื่อมไปเสื่อมไปทำหือตัวเก่ามีความทุกข์หนักขึ้นอันนี้บ่ถือว่าเป็นการชาร์จแบตเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของตัวเก่าของครอบครัวเฮาคนปัจจุบันนี้โอ้ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายปัญหาสปะสปันมันประดังประเดขึ้นมาในชีวิตของมนุษย์คนเฮาการทำมาหากินก็ยากขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจบ้านเฮาขณะนี้เนาะน้ำมันเชื้อเพลิงก็ดีแก๊สก็ดีอีปออีแม่ก็ได้ใจแก๊สแปลงมา 2-3 วันแล้วนะบัดเดียวนี้400ปลายบ่ใช่กะเนาะถังน้อยๆนั่นน่ะถังเล็กๆถังน้อยๆในแก๊สที่เฮาใจหุงต้มในครอบครัวเฮาเนี่ย400ปลายจาก200จาก100ปลายเป็น200 200 300 400นะบัดเดี๋ยวนี้400ปลายสถาอีปออีเมททั้งหลายขึ้นมากูยางกูปลายวันนี้น้ำมันดีเซลก็ขึ้นแถม1บาทบัดเดี๋ยวนี้เป็น33 34แล้วก็จะขึ้นไปแถมติ๊กๆอีนะบัดเดี๋ยวนี้ก็ได้ข่าวว่าจะขึ้นไปแถมติ๊กๆอันนี้คือสถานการณ์ของโลกนะปัจจุบันนี้บางประเทศมีการกักตุนเรื่องอาหารแล้วเพราะมีบางประเทศประเดี๋ยวนี้บ่มีอาหารกินซะทาบ่มีอาหารกินแม้กระทั่งผักไม้ใส่เครือหมูหมากาไก่อย่างต่างๆที่เคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์ในประเทศที่เปิ่นเจริญรุ่งเรืองโดยเศรษฐกิจนั้นเปิ่นบ่ได้ผลิตอาหารซะทาผลิตแต่สตังผลิตแต่ของต่างๆที่เอามาแหลกเป็นสตังค์ให้ประเทศเพิ่นเพราะการผลิตอาหารตั้งการเกษตรก็ดีปศุสัตว์อย่างก็ดีมูนี้ได้สตังค์น้อยประเทศที่เพิ่นเจริญแล้วเพิ่นมีเทคโนโลยีดีๆเพิ่นก็ไปผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่างๆไปสร้างธุรกิจที่มันบ่เกี่ยวกับอันเรื่องอาหารการกินก็พอมีปัญหามาปุ๊บบ่มีอาหารจะกินซะทาประเทศที่เจริญด้วยนะประเทศที่คนบ้านเฮาอยากจะไปอยู่ด้วยนะประเทศที่มีภาษาที่คนทั้งโลกในใจภาษาของเพิ่นประเทศอังกฤษเนาะตอนนี้มีปัญหาวิกฤตในเรื่องของอาหารและน้ำมันเชื้อเพลิงอาหารการกินบัดเดี๋ยวนี้บางคนบางครอบครัวบางคนชั้นกลางคนชั้นล่างคนที่
าเจ้ากินค่ำมาเดี๋ยวนี้ประสบปัญหาเรื่องบ่มีอาหารกินกินอาหารบ่ครบมื้อศรัทธาบ่ครบมื้อบ้านเฮานี่บ้านเฮานี่อดข้าวอดน้ําอดเนื่องจากว่าอย่างทุกเจ้านี่อดข้าวกิน2มื้อกินมื้อเดียวก็แล้วแต่อันนี้อดอาหารโดยเจตนาแต่อันนั้นอดโดยบ่ได้เจตนาศรัทธาอดเพราะว่าบ่มีจะกินนี่บางประเทศเกิดเหตุการณ์อย่างอันแล้วหลังจากที่มีสงครามเกิดขึ้นสงครามเกิดขึ้นที่บ้านเฮาก็ฮู้กันดีเนาะสงครามเกิดขึ้นที่ไหนสถาพี่น้องก็คงจะฮู้แล้วบัดเดี๋ยวนี้สงครามเกิดขึ้นก็เลยเกิดการที่อาหารการกินในประเทศนั้นๆปางเปิ่นต้องอาศัยการขนส่งอาหารจากต่างประเทศไปแต่การขนส่ง1มันแปลง2คนในประเทศนั้นๆบ่ส่งของแล้วเพราะว่าเปิ้นก็กลัวว่าประเทศเปิ้นบ่มีหยังกินเหมือนกันเข้าป่าอาหารอะไรต่างๆบ่ก่อนนี้มีล้นสต๊อกตอนนี้ห้ามบางประเทศนี่ห้ามส่งออกสถาห้ามส่งออกอาหารห้ามส่งออกเครื่องปรุงอาหารอะไรต่างๆแม้กระทั่งบางประเทศประเทศนี้น้ำมันพืชนี่ห้ามส่งอีวะสถาอย่างประเทศเฮานี่ยังบ่ได้ทราบว่าเปิ้นนั้นเปิ่นมีการห้ามการส่งออกเรื่องเข้าป่าอาหารผ่องและยังนะบ้านเฮาก็คงจะถ้าบ้านเปิ่นเมืองเปิ่นเดือดร้อนในบ้านเฮาก็คงจะอยู่ได้ประแหมสักระยะหนึ่งสถาบ้านเฮาก็ประกอบไปด้วยประเทศของเฮาอีกนะบ่ใช่บ้านเฮาประเทศของเฮาประกอบไปด้วยเมืองใหญ่เนาะหลายเมืองอย่างกรุงเทพก็ดีเนี่ยกรุงเทพกรุงไทยกรุงเทพปทุมชลบุรีประเทศเมืองที่เจริญแล้วเนี่ยพัทยาชลบุรีเชียงใหม่เนี่ยก็ยังถือว่ารอบไปด้วยอันแหล่งผลิตอาหารการกินเพลือประเตอร์การที่จะอดอยากจากอย่างต่างประเทศคงจะบ่มีแต่เรื่องเหล่านี้เขาก็บอกควรจะประมาทบ่ดีประมาทติดตามข่าวสารอย่างต่างๆก็เพื่อจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของโลกของเขาว่าบ่เดียวมันเปลี่ยนจะได้ไปมาพ้องการเปิ่นบอกว่าถ้าเมื่อใดมีการลบราคาฟันกันประเทศใดประเทศหนึ่งลุกขึ้นมาห้ามหันคาฟันกันจะมีผลกระทบไปทั้งโลกผลกระทบไปทั้งโลกในเรื่องเข้าป่าอาหารการเชื้อเพลิงเศรษฐกิจอย่างต่างๆมันจะกระทบกันไปหมดอย่างประเทศรัสเซียบัดเดี๋ยวนี้เปิ่นก็มีแหล่งน้ำมันที่เป็นขนาดใหญ่ของโลกใช่ทะเปิ่นมีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่พอเปิ่นบ่ส่งน้ำมันที่เปิ่นมีเปิ่นบ่ยอมส่งออกไปมันก็ทำให้น้ำมันทั้งโลกนี่แพงขึ้นสถานการณ์จะเปลี่ยนจะได้บ่ฮู้เตื้อคนเฮาทำมันผิดกันเตือนแล้วกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะปรับความเข้าใจกันกว่าจะมีคนกลางมาประสานงานให้ทำความเข้าใจกันได้ยกเลิกยุติสงครามนั้นเปลี่ยนไปได้ยากขนาดนักสถาบางครั้งบางทีต้องสูญเสียอย่างมหาศาล ณปัจจุบันนี้อาตมาก็คิดว่าถึง2ประเทศที่เปิ่นมีความขัดแย้งกันที่ลบราคาฝันกันเนี่ยเปิ่นก็สูญเสียอย่างมหาศาลเหมือนกันประชาชนพลเมืองของถึง2ประเทศได้รับความเสียหายได้รับความลำบากคนที่เปิ่นนั่งอยู่ตั้งหัวเปิ่นบ่เดือดร้อนสถาคนที่นั่งอยู่ตั้งหัวเป็นประธานาธิบดีก็ดีเป็นนายพันนายพลก็ดีเปิ่นมีบ้านช่องห้องหอมีห้องรับมิติปลอดภัยอยู่อาศัยแต่ประชาชนพลเมืองนั้นโอ้สถาเฮยวันดีคืนดีเปิ่นยิงระเบิดลงมาในชุมชนของตัวเก่ายิงระเบิดลงมาในตลาดในร้านค้าคนตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้คือความเลวร้ายของสงครามพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบบัดเดียวตึง2ประเทศนะคนไล่ที่อยู่ที่กินจะทํามาหากินก็บ่ได้เพราะลบราคาฟันบ่มีจิตบ่มีใจจะทํามาหากินอย่างแล้วที่อยู่ที่อาศัยที่สุขหัวนอนก็บ่มีโดนถล่มโดนระเบิดไปแล้วบางครั้งบางทีสามีสูญเสียสามีไปบางคนก็สูญเสียภรรยาสูญเสียลูกเต้าสูญเสียพ่อแม่ไปเคยมีครอบครัวก็กลายเป็นว่าเป็นคนเล่ร่อนพระเนจรโดยถาวรแล้วบ่มีหยังแล้วสติสัมปชัญญะอะไรอย่างต่างๆมันลุดมันลอยไปแล้วบางคนเป็นผีบ้าผีบอไปเลยก็มีสถานอันนี้คือความโหดร้ายของความเลวร้ายของสงครามมันเกิดขึ้นได้ยังไง
มันก็เกิดขึ้นโดยน้ำมือของมนุษย์นั่นแหละนะมนุษย์ที่มีทัศนคติที่บ่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ที่บ่ได้อบรมตัวเองคืออยู่ในร่องในรอยอยู่ในศีลในธรรม อยากจะได้อย่างก็ใช้กำลังข่มเหงคนเองร้ายเปื้อนเอาถ้าเป็นคนมีกำลังนักก็ไปบังคับเอากับคนมีกำลังน้อยที่เปื้อนอ่อนแอกว่ามันเป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของสัตว์สัทธาธรรมชาติของสัตว์ก็คือสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยสัตว์คนที่มีอำนาจนักรังแกคนที่มีอำนาจน้อยคนที่มีเหลวแรงน้อยย่อมเป็นขี้ข้าย่อมถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่มีกำลังนักศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วคนมีปัญญานักบางครั้งไม่ต้องมีกำลังคนมีปัญญานักมักจะเอาเปรียบคนที่มีปัญญาน้อยประเทศใหญ่ประเทศยักษ์ประเทศตัวเองใหญ่โอ้มีเศรษฐกิจติดดีมีกำลังติหะทหารนักมีอาวุธยุทโธปกรณ์นักก็คิดว่าโอ้เฮาประเทศนี้มันน้อยกว่าเฮายึดเอามาเป็นของเฮาเหียดีก้าคิดไปคิดมาสุดท้ายมาก็ทำสงครามเพื่อจะยึดประเทศนั้นยึดประเทศนี้ซะทาอย่างเฮาอ่านประวัติศาสตร์เฮาก็จะฮู้ว่าโอ้สมัยก่อนนี่ประเทศไทยฮบกับประเทศเพื่อนบ้านนี่ละบางทีก็เป็นประเทศลาวบางทีก็เป็นเขมรบางทีก็เป็นพม่าเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เฮาอ่านกันบางเตื่อเฮาก็ไปลุกลานเปิ้นบางเตื่อเปิ้นก็มาลุกลานเฮาแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาไปฮบทับจับศึกมาก็ป่วนบ้านป่วนเมืองมาด้วยเอาทรัพย์สินเงินคำของเปิ้นมาเอาบุตรธิดาเอาพระโอรสพระกุมารในราชวงศ์นั้นมาเป็นตัวประกันนี่ศรัทธาญาติโยมอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเหรอเนาะพระเจ้ากรุงอาวะมาตีกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นก็มาตีที่พิษณุโลกนี่ได้เจ้าเมืองพิษณุโลกเปิ้นมีพระโอรสพระกุมารก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้จับไปเป็นตัวประกันซะทาครับพระพี่นางแห่มบ่ใช่กะเนาะจับไปเป็นตัวประกันอยู่เมืองอังวะอยู่เมืองพระม่าปุ่นนะสมัยก่อนเป็นอย่างอั้นนะสมัยก่อนเป็นอย่างอั้นทำไมต้องจับไปเพราะว่าเอาไปเป็นตัวประกันถ้าเมืองนี้เมืองที่เฮาชนะไปแล้วเนี่ยแข่งข้อขึ้นมาก็จะฆ่าลูกมันเหี้ยอีกอันนี้คือการรบราฆ่าฟันในสมัยก่อนก็พบกันแถวใกล้ๆเนี่ยซะทาแต่บัดเดียวนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปพบกันเนอะอย่างประเทศใหญ่ๆโตๆบัดเดียวนี้ทำตัวเป็นตำรวจโลกเนี่ยก็มาช่วยพบกับประเทศที่เป็นคู่สงครามกันอยู่เนาะทำให้สถานการณ์การสู้รบของเหตุการณ์ในครั้งนี้หลายคนก็เปิ่นกับวิเคราะห์นักวิเคราะห์เปิ่นว่ากว่าจะกลายไปเป็นสงครามโลกในที่สุดประเดี๋ยวนี้ก็ตั้งท่าใช้การหึ่มห้ำหึ่มห้ำหลายประเทศด้วยกันซะทาก็ออกมาขู่ออกมาจะสู้ใจอย่างด้วยกันเพื่อสู้กันอย่างอันมากก็จะแบ่งกันเป็นสองฝักสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งสนับสนุนประเทศนี้อีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนประเทศนี้สุดท้ายก็ฮบราคาฟันห้ำหันกันเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่ผ่านไปก็เกิดความเสียหายอยู่ฮือกับประชากรของโลกเฮานักอยู่ประเทศไทยของเฮาเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ก็สูญเสียกันนักหนาสถาพี่น้องอีป่ออีแม่ตั้งหลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ในกรุงเทพกรุงไทยกาญจนบุรีที่มีทําสะพานข้ามไปทางพม่าพุ่นน่ะพันธมิตรกองทัพพันธมิตรมาถล่มเอาระเบิดมาถล่มบ้านเมืองเฮาหลายที่หลายแห่งที่โดนถล่มโดนถล่มด้วยอาวุธด้วยระเบิดเครื่องบินมาบอมเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเนาะสมัยก่อนนั้นนะที่คนเฒ่าคนแก่หลายคนหลายท่านยังอยู่ในเหตุการณ์นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็มีสถาป่อมอนอาตมาเปิ้นว่าโอ้สมัยสงครามนี่เปิ้นก็ไปฮบอยู่นะอีนะเปิ้นเล่าให้ฟังเป็นตาดิม่วนถ้าเครื่องบินมาก็หล่นมุดเข้าไปในต่อในหูในอย่างเงี้ยอันก็หลอดอยู่แต่สมัยนี้มันบ่ใช่ระเบิดอย่างอันแล้วสถามันเป็นระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดที่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตายหมดเนาะรังสีสารเคมีที่อยู่ในพลังของระเบิดเนี่ยมีพลังทำลายล้างสูง
ค่อนข้างว่าบัดเดียวถ้ามีการพบการลากันแท้ๆนี่อาวุธชีวภาพอาวุธเชื้อโรคก็ดีอาวุธนิวเคลียร์ก็ดีประเทศต่างๆจะต้องเอามาพบเอามาสู้กันอันนี้ที่อู้เฮือฟังก็เพื่อว่าเฮออีปออีแม่ตั้งหลายโอ้จะไปกึดว่าเฮาอยู่ไกลนะมันมีอย่างเกิดขึ้นก้าบัดเดียวนี้เกิดขึ้นก้าบัดเกิดขึ้นราคาน้ำหมกน้ำมันก็ดีเศรษฐกิจบ้านเฮาบัดเดียวนี้ก็ดีเงินทองนี่หายากเข้าหายากเข้าเนออีปออีแม่ตั้งหลายต้องช่วยกันประหยัดประหยัดเอาไว้เก็บไว้ดูแลตัวเก่าดูแลตัวเองพ่องหันเปิ่นเนี้ยนั้นเนี้ยนี่ไปเอามาเนี้ยเตือเนาะบางผ่องบางทีโอ้อินดูลูกอินดูหลานแปลงบ้านแปลงจ้องคือมันคิดว่าเหมือนสมัยก่อนแปลงบ้านนี่วันปีวันน้อง10คน20คนก็มาแปลงได้บัดเดียวนี้แปลงบ้านแปลงจ้องต้องอยู่ในมือสลาอย่างเดียวสถาอีปออีแมททั้งหลายแปลงบ้านแปลงจ้องบัดเดียวนี้บ่ก่อนนี่โอ้เสียงหมื่นเสียงปันเสียงหมื่นเสียงแสนนี่ก็บ้านจัดดีจัดงามบัดเดียวถ้าบัดถึงล้านนะว่าถ้าแปลงบ้านถ้ามีตังถึงล้านบ่ต้องแปลงบ้านเข้าของปุดแปลงหมดเป็นเล็กเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายนะเสียงอย่างเดียวเนอะสถาอันนี้อาตมาเทปืนหน่อยเดียวบ่ได้เสียงไปหลายสตังขนาดทำคนเดียวนะสถาเนี่ยคนเดียวก็เสียงไปหลายสตังแต่ก็คิดว่าจะเนี่ยคนเดียวไปนั่นนะเนาะซื้อวัสดุมีสตังก็ซื้อมาไว้ซื้อมาไว้มีเวลาก็เนี่ยไปเนี่ยไปสร้างไปทำไปที่อาตมาทำอยู่นี่คือกุฏิหลังที่อาตมาอยู่ที่สุนทรมุนีนี่อิตมันบ่มีติตอนรับศรัทธาญาติโยมติเวลาเปิ่นมาเอี่ยวหาก็มีศาลาหลังใหญ่บ่เล็กบ่เล่นอยู่หั่นหลังหนึ่งอ่ะบางเถื่อคนมาคนเดียวโอ้ไปต้อนรับในศาลาหลังใหญ่มันก็ธโมสังโฆศรัทธาญาติโยมเนาะมันก็ใหญ่ล้ำไปอันนี้ก็เลยแปลงอันที่ข้างกุฏินี่ละตอนนั้นปีแล้วนี่ฝนหัวซุซุซะซะอยู่เอาผ้าเต็นท์มากางมากันมาเกิงมาเขิงไว้ปีนี้ได้เอาผ้าเต็นท์ออกแล้วเพราะว่าได้มุงได้บังแล้วทำที่มุงที่บังตั้งเสาขึ้นมาแปลงหลังคามุงบังเรียบร้อยแล้วก็ละอันปื้นไว้เหมือนแล้วนะตั้งแต่ออกวสาแล้วอาตมาก็บ่ได้เนี่ยได้แปลงบัดเดี๋ยวนี้มีเวลาบ่ได้ไปรับใจครูบาอาจารย์ช่องนี้ก็งานก็เบาบางลงไปเนาะงานที่ดอยนางแก้วก็เสร็จแล้วงานสถานที่อื่นๆที่ครูบาอาจารย์เปิ่นปาไปเนี่ยไปสร้างก็บรรเทาเบาบางลงไปก็เลยมาเร่งทำของตัวเก่าของช่องที่มีเวลานี้ได้เทปื้นช่องนี้ก็เทปื้นไปวันก่อนก็เทปื้นทั้งหลัง50กว่าตารางเมตรคนเดียวแล้วไปละน่ะบัดเดี๋ยวนี้ด้านข้างนี่แหมประมาณ70ตารางเมตรก็เทได้เกือบจะกึ่งแล้วสถาวันนี้ก็จะเริ่มเนี้ยเริ่มทำไปแหมก่อยเนี้ยก่อยทำไปวันละเล็กละน้อยบ่ประมาทสถาอยู่ไปวันๆถึงว่าเฮาวันนี้เฮายังมีเฮาฮู้อยู่ว่าเฮามีกำลังวังชาอยู่เฮาก็หีบเนี้ยเฮียเฮาบ่ฮู้ว่าวันหนึ่งมาเนี้ยกำลังแรงของเฮามันจะเหมือนเดิมก่อปกติมันโดยธรรมชาติมันก็ทดถอยด้อยลงไปติ๊กๆนะบัดเดียวมีอย่างเงี้ยได้ก็เงี้ยไปวันหนึ่งทีเงี้ยบัดใดมันก็จำเป็นต้องจ้างช่างตั้งฉลากมันก็จะเสี่ยงเงินเสี่ยงทองไปแหมนักเนาะศรัทธาญาติโยมขออนุญาตพอเวลากรรมโอ32นาทีอยู่กระเดียวแหมสัก 5-6 นาทีก็โทรมาเนอะการที่เขาจะมีความสุขในชีวิตนั้นมันก็มีปัจจัยหลายอย่างวันนี้เขาอู้สิ่งติดตรงข้ามดีกว่าเนาะศรัทธาญาติโยมวันก่อนอาตมาได้อู้เรื่องของคนที่มีความสุขในชีวิตต้องมีอันอย่างพ้องเนาะวันนี้จะอู้ถึงว่าคนที่บ่มีความสุขในชีวิตเพราะเปิ่นคิดจะใดคนที่บ่มีความสุขในชีวิตคือคนข้อที่1เนี่ยเป็นคนที่มีทัศนคติว่าชีวิตนี้มันยากอยู่ยากอยู่ลำบากอย่างที่อาตมาว่าตะกี้เพราะว่าเพื่อจะให้ศรัทธาบอกให้ศรัทธาไปเพื่อจะฮือได้พิจารณาบ่ประมาทนะแต่บ่ใจอู้ฮือฟังเพื่อจะฮือมากึดอยากจะอยู่ต่อไปบ่ใจอั้นนะศรัทธาญาติโยมฮือทัศนคติต่อชีวิตว่าชีวิตนี่ยากคือใจเนี้ยหยังก็ยากไปเฮียหมดน่ะขี้ข้านเนี้ยเอ้าว่าเนี้ยไปมีประโยชน์หยังก้าปลูกก็ไม่ไว้เฮาจะตันกินไกอ่ะถ้ากึดอย่างอีบ่ได้เนี้ยหยังสักอย่างน่ะศรัทธาเขาบอกฮู้ว่าเขาจะมีเวลาแหมตัวใด
ถ้าวันนี้อย่างเงี้ยอย่างใดเปิ้นบอกว่าปัจจุบันนี้ดีที่สุดสมมติว่าวันนี้อยากจะปลูกต้นไม้ต้นนึงอยากจะปลูกผลไม้สักต้นนึงมีที่ว่างอยู่นี่ขึ้นไปขึ้นมาโหบัดเนี้ยบ่ฮู้จะได้กินก็บ่ได้กินโอ้เป็นว่าบ่ขึ้นเผื่อแผ่คนอื่นเลยสักคนซะถ้าขึ้นยากขึ้นยากโดยตัวเก่ายากโดยตัวเก่ามีชีวิตอยู่บางคนนี่นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอยู่ไปอยู่ไปโอ้อันนี้ก็อิดอันนี้ก็เหนื่อยอันนี้ก็ยากอันนั้นก็บ่ดีบ่ดักอย่างอีเป็นต้นคือแต่เรื่องต่างๆเป็นเรื่องที่ยากมีชีวิตอยู่ยากเอาไปเอามาบ่อยากอยู่ฆ่าตัวตายไปก็มีนะอันนี้เพราะไอ้อย่างเพราะทับถมตัวเก่าจริงๆแล้วชีวิตถ้าเฮาทําเฮาเป็นเรื่องง่ายมันก็เป็นเรื่องง่ายหายใจเข้าออกทํางานของเฮาที่เฮามีหน้าที่จะทําขยันมันเพียรเนี่ยนั้นเนี่ยนี้ไปเรื่อยๆถ้าเฮามาฟังกรรมกิเลสตัณหาความขี้ค้านความย่อหย่อนต่างๆสถามันก็ปาเฮาขี้ค้านปาเฮาย่อหย่อนในศีลในธรรมไปติ๊กๆชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากแต่ถ้าเฮาบ่ฮู้จักใจประโยชน์กับสิ่งที่มีน้อยนิดสิ่งที่มีคุณค่านี้ไปทำสิ่งที่ดีมันก็เท่ากับว่าเกิดมาก็เสียจากเกิดมาได้คนบ่มีความสุขข้อที่1มีทัศนคติว่าชีวิตนี้เป็นของยากข้อที่2คนที่ชีวิตจะบ่ค่อยบ่มีความสุขก็คือบ่ไว้ใจไผซะทะบ่ไว้ใจคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งคนในครอบครัวบ่ไว้ใจลูกเต้าบ่ไว้ใจสามีภรรยาบ่ไว้ใจญาติพี่น้องเอาไปเอามาบ่ไว้ใจคนในองค์กรคนในที่ทำงานใจคนนั้นคนนี้โอ้บ่ไว้ใจเขาเนี่ยคนเดียวใจคนนั้นคนนี้บ่ไว้ใจเขาเนี่ยคนเดียวโอ้เอาไปเอามาจ้างเขามาเนี่ยอย่างเอาเขามาช่วยงานเนี่ยอย่างเฮามีลูกน้องเฮามีอย่างเฮาก็ต้องฮู้จักไว้อกวางใจแบ่งปันหน้าที่การงานอย่างต่างๆช่วยกันพนึกกันกำลังประสานความต่างในการทำการทำงานด้วยอันนี้บ่ไว้ใจไผเหี่ยกำแล้วศรัทธาญาติโยมถ้าบ่ไว้ใจไผเขาจะมีความสุขใดจะใดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหน้าที่ของตัวเก่ามดคนประเภทบ่ไว้ใจไผนี่มันมีหลายอย่างเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมบางครั้งรำคาญเขาดำรานคาญคนนั้นคนนี้นะมันเนี่ยอย่างได้บ่ยังใจอ่ะจะเฮื้อไผได้ยังใจไผคงเปลี่ยนไปบ่ได้แต่ถ้าเขาเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสได้เนี่ยได้ทำพ่องเหมือนเขาก็อาจจะเกิดการไว้ใจขึ้นมาอย่างขับรถขับลาศรัทธาเปรียบเทียบว่าบางเถื่อเฮาไปขับรถขับลานี่ทางเฮาขับคนเดียวมันรู้สึกปลอดภัยนะมันรู้สึกปลอดภัยมันถึงมันจะบางครั้งก็ลบรถลบลาลบหมูลบหมาพ้องอย่างน่ะแต่เฮาก็ขับคนเดียวเฮาบ่กลัวหยังมั่นใจแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งจะมอบหมายให้ไผสักคนขับรถให้เฮาเนี่ยแหลกๆมันถึงหลู่ย่ำเบรกไปด้วยนะระวังอีนะโอ้ยพอดีเดียวพอตั้งไปครับแล้วอ่ะไอ้น่ะระวังไอ้น่ะก็จะระแวดระวังอย่างอันกว่านะกว่าจะมีปัญหาอ๋อเหมือนเขาก็เป็นปกติก็ชินเหมือนโอ้เอาไปเอามาโอ้สบายกว่าเฮาครับกว่านี้ปลอดภัยกว่าเฮาครับกว่ารถนี่อ่ะมันก็จะเกิดความวางใจไปที่กำหน่อยซะถ้าแรกๆเฮาอาจจะบ่ได้ไว้ใจเตื้อแต่ถ้าเขาเปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานไปพ่องหู้จักเจือใจเขาพ่องเนี่ยเขาก็จะได้มีคนที่ทดแทนเขาได้เวลาเขาขับรถบ่ไหวมาแล้วก็เขาบ่ได้อยู่เขาช่วงชีวิตที่บางครั้งอาจจะบ่อยู่ดีสบายก็ได้เจ็บเป็นเย็นอุ่นอย่างก็ได้ก็จะได้มีคนมาทดมาแทนมาแตนเขาได้แต่ถ้าเขาเนี่ยกันเนี่ยคนเดียวเหี่ยหมดเนี่ยมันจะมีคนอื่นมาทดแทนเฮาได้จะได้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายข้อที่3คือคนที่มองโลกในแง่ลบโลกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบเนี้ยศรัทธาหันอะหยังก็ติไปหมดหันคนก็ติคนหันสัตว์ก็ติสัตว์หันอะหยังก็ติไปหมดมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแง่ลบไปหมดศรัทธาชอบนินทาคนอื่นชอบตำหนิคนอื่นคนนั้นคนนี้เนี่ยการอยู่บัดนี้อย่างอันอย่างอีพอแต่คนอื่นแต่บอกเคยพอตัวเก่ามองโลกในแง่ลบอย่างเดียวไผก็บ่ดีในสายตาของตัว
อย่างกับผู้บริหารประเทศประเดี๋ยวนี้ชะทาหลายคนก็ว่าโอ้บ่ได้จะไปเหี้ยสักเตื่ออีน่ะมองด้านนั้นด้านนี้คนเฮามีหลายด้านถ้าเฮามองด้านใดด้านหนึ่งของคนคนหนึ่งมันก็จะพบแต่ด้านนั้นด้านเดียวด้านที่มองแล้วบ่มีความสุขเฮาควรจะหันไปมองในสิ่งที่ทําให้มันมีความสุขของมันแม้กระทั่งเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮามองให้ดีมองแบบมองลบนี่ก็ว่าโอ้คนเฮาเกิดมามันจะเจ็บเนี่ยอย่างมันจะปวดเนี่ยอย่างเฮามันจะแก่เนี่ยอย่างมันจะตายเนี่ยอย่างอีน่ะถ้าเฮาคิดอย่างอีมองในแง่ลบอย่างอีถามว่าถึงเฮาจะมองในแง่ลบอย่างอีนะสิ่งที่จะทําให้เฮามีความสุขนั้นสมมุติว่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเที่ยงแท้ไปหมดเนี่ยเกิดมาแล้วบ่เจ็บบ่เป็นบ่เจ็บเป็นเย็นอุ่นอีหยังเนี่ยแล้วก็เกิดมาทุกคนก็บ่ตายเอ้น่ะสัทธาโลกใบนี้มันจะไปปออยู่อย่างตั้งแต่สมัยใดมาฮะถ้ามันมีการตายเกิดขึ้นนี่คนที่มารเนี่ยมันก็จะมารอยู่หั่นกะสัทธาฮะคนที่เจ็บที่ป่วยหมอยไข้มันก็จะเจ็บป่วยหมอยไข้อย่างอันอยู่ติ๊กความจริงภาวะความเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ดีจะได้ก็ดีว่ามันก็ปนไปเป็นวันเป็นไว้เป็นอย่างต่างๆไปโอ้อยู่เหมือนเข้าเท่าชะและแก่ชะละเนี่ยอย่างกับบ่ได้หูกับบ่ได้ยินตากับบาทิบ่หานอย่างแล้วถ้ามันยังอยู่ต่อไปอยู่มันก็เป็นจะได้ชะละเฮาม่วนกะเฮาก็บ่ม่วนแล้วรู้เนาะคนเฒ่าคนแก่บางคนที่เคยอู้กับเพิ่นโธ่อีแม่ก็ถึงไข้ตายเฮ็ดได้นะเบียอีว่าเบียอะหยังกันนะกะท่านว่ายังพอไปไหนก็ลำบากคนนั้นคนนี้เจ็บเป็นทิกๆเนี่ยความจริงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นสิ่งดีเพราะอะหยังมันทำให้โลกนี้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นทิกๆนะศรัทธาเนาะคนแก่เฒ่าแล้วอย่างเฮาเจ็บเป็นเย็นอุ่นเฒ่ามาวนาเฮาก็จากไปเฮียปล่อยคนรุ่นใหม่เขาอยู่กันต่อไปถ้าเฮามองโลกในแง่ดีตื่นเจ้ามาโอ้วันนี้ได้หันตะวันโจกดีแล้วเนี่ยบางคนเกิดมาโอ้ฮ้อนแฮมแล้วตื่นมาเดือดร้อนคือตะวันเดือดร้อนคือฝนเดือดร้อนคือลมสะปะสะปันเปิดห้องว่าคนมองโลกในแง่ลบข้อที่4นำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้ชัดเจนสัทธาถ้าเขาอยากมีความสุขเขาต้องบอกเปรียบเทียบตัวเก่ากับคนอื่นแต่คนที่มองโลกในแง่ลบคนที่บอกมีความสุขนี่เขาจะมองเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้คนนี้งามกว่าเฮาคนนี้รวยกว่าเฮาคนนี้สวยกว่าเฮาคนนี้โชคดีมีฐานะลักฐานดีกว่าเฮาเนี่ยคนนี้มีการศึกษาดีกว่าเฮาหรือว่าถ้ามาอันก็เปรียบเทียบกับครอบครัวคนนี้ครอบครัวเปิ้นทุกมีความสุขกว่าครอบครัวเฮาผัวสามีเปิ้นดีกว่าสามีเฮาอันอย่างเปิ้นก็ดีกว่าตัวไปแห่มดสถาเอามาเปรียบเทียบกันหรือว่าบางครั้งบ่ดีก็ได้ก็เปรียบเทียบในลักษณะที่ว่าโอ้คนนั้นทุกข์กว่าเฮาคนนั้นนี่ลำบากกว่าเฮาอย่างอีเป็นต้นถึง2อย่างนี้เป็นสิ่งที่บ่ดียกตนข่มท่านก็บ่ดีเนาะน้อยอกมองใจที่จะตายชีวิตของตัวด้อยกว่าเปิ่นนี้ก็บ่ดีเป็นสิ่งที่ทําให้เฮามีความทุกข์ข้อ5ต้องการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งคนอื่นที่อยู่ในอํานาจของตัวเก่าคนอย่างอีก็หาความสุขยากเนาะสัทธาข้อ6นี้วิตกกังวลกับอนาคตเกินไปคนเฮาเนี่ยโอ้มันบางเครื่องบางเรื่องบางราวมันก็ต้องคิดแต่ว่าเฮาต้องบ่วิตกเกินไปคิดไปตั้งนานแล้วคิดแล้วก็กลัวนั่นกลัวนี้อย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังตะกี้บางผ่องก็ว่าโอ้บางผ่องที่เป็นคนวิตกจริตเนี่ยก็ว่าโอ้ถ้ามันฮบกันแท้ๆขึ้นมาถ้าประเทศไทยเฮาอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนทันลมเฮาจะอยู่ที่ไหนเอ่ะกึดไปกึดมานอนบ่รับย้อนกำกึดบ่ใจยังอันนะสัทธาฮึคิดว่ามันชีวิตนี้มันบ่แน่บ่นอนเฮามีชีวิตอยู่บ่ควรประมาทเหตุการณ์ทั้งนั้นมันจะเกิดอย่างขึ้นกับบ่ฮู้แต่ณวันนี้น่ะมีลมหายใจอยู่ก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับความคิดของตัวเก่าข้อที่7ชอบซุบซิบนินทาคนอื่นคนอย่างอีก็หาความสุขบ่ได้เนอะมามีโทรศัพท์เข้ามาแล้วยังบ่ตันสรุปได้เวลาโทรแล้วก็แม่จ้าเอ้าว่าไปครับอาจารย์เออจ้าอีแม่ฝนตกก่อดังพุ่นฝนตกเจ้าโอ้ตะคืนเท่ฝนตกฟ้าห้องฟ้าค้างตึ้งตั้งตึ้งตั้งนะฝนตกแหละ
ฝนตกก็คือเนี่ยว่าอากาศสบายหน่อยวันนี้นะเช้าขอบคุณอีแม่ขอบคุณอีแม่เนอะพี่น้องแม่เลือนแสนต่อแม่เลือนแสนต่อเวียงป่าเป้าเนาะแม่เนาะหืมฮะเห็นต่อเพื่อว่าเหนือจังหวัดลำปางอ๋อลำปางก็แสนต่อเขานึกว่าแสนต่อนักนี่นะวันนั้นไปบ้านสันต่อเขานึกว่าอีแม่แสนต่อนี่อยู่หิมสันต่อน่ะ โอ้แสนต่อเนาะวังเหนือลำปางบ้านอย่างก็แม่บ้านใหม่วังเหนือก็ไม่ใช่สระมันอยู่ใต้ท่าแสนต่ออยู่ใต้อยู่จากวังเหนือมาไม่ชุกลูกตรงห้าตรงนี้ตรงห้าเจ้าแม่เป็นตัวอยู่ใต้ปงวังเจ้าอ๋ออยู่ใต้ปงวังนี่แหละสาธุสาธุบ้านแสนต่ออีหน่อโอ้สาธุสาธุขอบคุณนี่แม่เนอถ้าไปใกล้ๆแถมน่าจะโทรหาสาธุแม่จ้าครับตัววังเหนือนี้เปิ้นฟังหลายเหมือนกันนะโยมแม่บัวรวยโยมแม่บัวรวยแรงจริงนี่ก็วังเหนือพี่น้องวังเหนือฟังกันนักอยู่สถาญาติโยมบางเตื่อเปิ้นฟังแล้วเปิ้นบ่ได้โทรมาเนาะคนเฒ่าคนแก่อีแม่ฟังอยู่นะอีแม่ฟังอยู่นะแต่บ่ได้โทรอีนะก็เลยบ่ได้ฮู้จักกันนะได้ฮู้จักกันเยอะอยู่สถาญาติโยมที่ฟังเยอะอยู่เอ้าลองฟังเสียงละพี่น้องตั้งเชียงใหม่พี่น้องตามเมืองฝางช่วงเจ้านี้ได้ฟังด้วยเปิ่นก็เมืองฝางรู้สึกว่าช่วงเจ้านี้ถ้าบ่ใจตั้งสถานีวิทยุอย่างหลวงป่อเปิ่นจัดรายการก็จะเป็นรับจากคลื่นสีขาวเนาะเอาฟังอยากฟังเสียงคลื่นสีขาวตั้งเวียงป่าเป้าเนาะเวียงป่าเป้าตั้งเชียงใหม่ตั้งลำปูนอายุแม่สายท้องได้ฟังอยู่ก่อนตอนนี้คลื่นของวัดฝ่ายหินยังบ่ดีแต่เนออีปอยแม่ก็น่าจะอาทิตย์หน้านี้น่าจะได้แล้วนะบัดเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่สั่งซื้อสั่งทําไปแล้วเปิ่นมาแล้วเนาะถ้ามาแล้วอาจารย์เพิ่นก็จะหีบติดตั้งให้อีปอยแม่เนาะหีบติดตั้งให้เพราะก็เป็นห่วงศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นฟังรายการอยู่โอ้บางห้องก็บ่มีเบอร์โทรครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้บางครั้งก็บ่มีเบอร์โทรของสถานีฟังบ่ได้กูเตือบ่ได้จดไว้อีนะก็เลยโทรมาหาที่อาตมาก็มีโทรไปหาครูบาอาจารย์รูปอื่นโทรไปหาทุลุงยองโทรไปหาท่านอาจารย์พระครูอภิวัตเอาสถาญาติโยม0808844173เนอะแม่เลือนแม่เลือนแสนต่อเป็นอันได้โทรมาเป็นสายแรกแล้ว ตะกี้ยังตันเปิดกำเตืออีแม่เปิดอกเปิดอันเปิดฟอฮือละเปิดการโทรให้แล้วเนาะอู้ถึงเรื่องของคนที่บ่มีความสุขนะคน7 อย่างด้วยกัน ข้อสุดท้ายตะกี้ก็คือชอบนินทาหาเรื่องคนอื่นนี่คนอย่างอีก็หาความสุขยากเนาะสถาญาติโยมเจริญป้อนอีแม่เอ้าขอคำคงคำกรเจ้าพระมหาเจ้าเอามีอย่างมาฝากวันนี้มีอย่างมาฝากนะเจ้าขออนุญาตนะเจ้าเจ้าเอาเลยเจ้าต้องการสุขกายคือคนขวายหาความดีต้องการเป็นเศรษฐีคือยับไปยับต้องการสมบัติคือกตัญญูต้องการความหูคือครบบัณฑิตต้องการมินิทือเสียสละต้องการพระคือบริหารร่างกายต้องการเป็นเจ้านายคือหูจักความยุติธรรมต้องการอุปถัมภ์เพื่อมีความขยันต้องการสมัครสมานเพื่อมีความสมัครคีต้องการเป็นคนดีเพื่อมีศีลธรรมต้องการไม่มีความกติความเพื่อหูจักประหยัดนะเจ้าสาวสาธุสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณแม่นะเจ้าเลนปอสวัสดีจ้าเจ้าเอาละโยมแม่มาละเนาะแบ่งปันกันเอาเจริญปอนยมแม่นวลเจ้าวันสาจ้าเออพี่น้องเทพเสด็จเนาะถ้าจะได้ไปแอวหากันเร็วๆนี่เนอะเจ้าถ้ามาวันใดโทรบอกก่อนเนอะเจ้าอีแม่ถ้าน่าจะไปวันที่8จะไปนอนดอยนางแก้วจะไปจ่วยงานตุลุงแดงอีแม่แล้วก็หลังจากนั้นวันที่9เพิ่นมีงานที่9เนาะวันที่9ที่10อาจจะไปแอวเตียน
วัดห้วยห้องไข่ตุลุงแดงแล้วก็จะชดไปเอาให้แม่ตุลุงแดงมาจากกายเนี่ยหรอเออหน้ากาได้จะได้ไปเอาให้แม่เออแล้วก็ถ้ามาเอานะแม่ก็จะฝากหอมท่านจะฮิตคุณตัวเนอะอ๋อเจ้าได้กะแล้วก็เออแม่จะฝากหอมแล้วก็จะเอากาแฟฝากท่านด้วยนะฝากท่านที่ด้วยนะโอ้ดีจ้าสาธุจ้าเป็นกำลังใจเนอจ้าแม่ขอบคุณเจ้าจ้าแม่นวลเทพเสด็จเอ้าสลับสายเอแม่อันนี้กับนวลเก่าแม่คำนวลมันดอนเต่าคำอีแม่ได้ยินชัดเนาะจ้าคำไม่สาเจ้าเจ้าแม่ไม่เอาตั้งแล้วก็เจ้าแม่คนต่อเจ้าก็เล่นได้ที่ต่อคนต่อเนาะเจ้าเจ้าขอบคุณนี่แม่นะสาธุโอ้ยมแม่อาสายนี้ป้อบุญธรรมป้านปงหนองอ้าวอีป้อครับไว้สาครับท่านสมหาโอ้อ่านเสียงนี่มันชัดเจนดีนะไม่ได้ยินเสียงอีป้อตายนี่มันเป็นนี้ที่อยู่เนาะโอ้ยุ่งหนาเนาะถ้ามานก็มานอยู่หันคนเจ็บก็เอ้ยอยู่หันน่ะเนาะป้อเนาะตายนะครับความบ่เที่ยงนี่มันเป็นสิ่งที่ทําให้โลกนี่มันอยู่ได้หรอมันเปลี่ยนแปลงไปติ๊กๆอ่ะครับอืมเนาะมันต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเนาะได้แม่นๆๆอืมเป็นกําลังใจท่านเนาะครับสาธุฝนบ่ตกก็จะขึ้นตกหน่อยเดียวอ๋อแหละเพศกระตกป้อนนักแต่ว่าโอ้ฟ้าห้องฟ้าค้างถ้าเขินลึงตึงตั้งไอ้ป่ะหลวงพ่อมึงฝังว่าดักไปให้นอตอนใต้มาอ๋อน่าปุ่นถ้าจะฝนตกก็นอปุ่นเนาะก็น่าคือว่าฝนถ้าจะตกฟ้าห้องนี่เออใจนั่นน่ะฝนตกฟ้าห้องจะต้องถ้าเป็นสถานีสมัยต้องปิดเครื่องเลยป่ะก่อนมันทำมันฟาพามาป่ะปิดอันตรายเนาะใจพามาเสียหายนักป่ะครับสาธุขอบคุณอีปอนเนอร์ครับไว้จ้าพี่น้องเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้านี่เป็นบ้านหลังที่2ไปแล้วนะไปแอวเวียงป่าเป้ามันมีปี่มีน้องมีป่อมีแม่อยู่ทั้งปุ้นหลายตันหลายคนคนเฮาเป็นบุญวาสนาศรัทธาญาติโยมบักก่อนเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าหันป้ายติดรถนะเวียงป่าเป้าแม่ขาจานเวียงป่าเป้าแม่ขาจานก็หันก็ธรรมดาอันนะแต่บัดเดียวนี้ทหารเวียงป่าเป้าแม่ขาจานคือถึงหน้าคนนั้นคือถึงหน้าคนนี้เพราะเคยไปแอวเคยไปปะเคยดูแลเคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องตังเวียงป่าเป้ากับมาแอวอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีนี่หลายคนหลายท่านแล้วนะมาแอวกันนี่มีกิจกรรมมีการมีงานอย่างต่างๆก็มากันเหมือนกับบ่อไก่อาตมาไปเวียงป่าเป้าก็เหมือนบ่อไก่ถึงวันนี้นะเดี๋ยวจะไปเวียงป่าเป้ากำเนิดอีนะข้ามวังเหนือไปแหมกำนะข้ามเจียงโฮมข้ามวังเหนือข้ามเมืองปานไปแหมกำแต่ดูเหมือนบอกไก่เพราะมันไปมันเข้ามันก็เหมือนกับไก่เนาะเจริญปอนโยมแม่วันนี้วันนี้หุ่นจักกันละหุ่นจักแล้วกูเตี้ยแม่ยังก็เหมือนละจ้าวันนี้จักกันละวันนี้นะแม่รักนะสบายดีอีแม่สบายดีอีแม่ลูกเจ้าสบายดีเหมือนกันฝนตกอีตั้งลำปางโอ้ตะคืนตกนะอีแม่ตกแต่ว่ามันกับแบบป้อนนักแต่ได้มันตกเป็นยอมๆเนาะแม่เนาะตกเปลี่ยนบ้านเราเห็นนี่เนอะบ้านเลี้ยงกับเป้าเห็นนี่กันแล้วเจ้าโอ้เจ้ามีแต่ลำปางกับเฮ็ดเขาก็เฮ็ดบ่ออกทั้งเดียวแม่เฮ็ดทอบอ่ะอันนี้ก็มีก็เฮ็ดแดเฮ็ดไข่หาอย่างนี้มีเจ้าเออเพคนเฮ็ดข้าวกะปิเจ้าวันที่อย่างกูขาดมาหาจะเข้ามาจะมาเฮ้กะว่าถ้ามีอย่างผิดพลาดจะไปวันที่8อีไหนจะซดไปจ่อยเปิ้นนั้นดาคว้าดาสถานที่ตีด้อยนางแก้วอีแม่อ๋อ
าทุงร้อยเขาทำได้ไปทหารหนอเวลาจะปวดสบายกันเนาะหน้ากากตุลุงแดงเปิดจะมาทำกิจกรรมที่ห้านี่นะพี่น้องตั้งดอยสะเก็ดนะมามาจึงแบบพี่น้องยังบอกโซ่ละดีกว่านี่เนาะน้ำมาเปิดจะมาน้ำเย็นเนาะจะมาทำเรื่องน้ำมาสืบชะตาป่ามาเนี่ยทำพิธีให้มันเป็นมงคลกับต้นน้ำไหมจะไปน้ำไปแล้วน้ำนี่เนาะน้ำไปควงเนาะใช่ใช่ใช่พี่น้องเลี้ยงปลาเป้าขอให้จะไปช่วยกันลายอยู่เจ้าเจ้าตุลุงเปิ่นก็ออกอากาศไว้นี่ตุลุงแดงก็ออกอากาศอีแม็กก็ฟังอยู่ก้าเจ้าฟังเจ้าตุลุงแดงว่าน่ะแม็กเปิดอุ้งอีเนอร์นั่นน่ะอย่างก็แม่เปิดอุ้งอีแล้วบัดเปิดสายช่วยเปิ่นอุ้งไว้เปิ่นอุ้งม่วนเนี่ยตุลุงแดงลุบป่ะเจ้าลุบสาธุขอบคุณอีแม่เด้อขอบคุณเจ้าเปิดใจกูแต่ชื่อแม่ลัดดาบัดเดียวเปลี่ยนชื่อแม่วันนี้แล้วบันทึกผิดสถานแล้วก็ตึงบัดได้แก่เวลาโทรมาแม่ลัดดาก็เจ้าบ่ใจอีน่ะบัดเดียวเปลี่ยนให้อีแม่ไปแล้วบันทึกเปลี่ยนผิดไปเนาะสถาพี่น้องช่วงนี้ส่วนใหญ่เพิ่นก็จะอันไปใส่บาตรการทำกิจกรรมอะไรยังต่างๆเนาะส่วนที่โทรมาก็มีเล็กน้อยต่ออันนะสัจเจริญป้อนนี่แม่พี่น้องลำปางเขาเนอะเจ้าไว้สาเจ้าพระจันทร์เจ้าไม่ฟังอยู่เนอะไม่ฟังแต่เจ้าเมื่อ3:00 น.กว่าวันนี้ไผ่เต้นแม่3:00 น.ปลายตุลุงยองกะตุลุงยองเรา6:00 น.นี่ตุลุงอะไรยังหูเตี้ยนี่แหละหูจักอาจารย์วันนาชัยเจ้าเป็นยังการตุ้ยฟังตุ้ยพิทยุไปตุ้ยเนาะนี่ก็สักกรรมแล้วก็ได้ออกรายการวินทบาทแล้วไหมวันนี้วินทบาทขวายสาธุสาธุขอบคุณอีเมนเดอร์เจ้าสาธุโอ้ขอบคุณพี่น้องเนาะเจ้าของสถานีทุกสถานีตึงเจียงใหม่เจียงไฮตึงพะเยาไปนานติก็สัญญาณเอาสัญญาณไปออกในเวลานี้เพื่อเป็นการขยายการรับฟังไปสู่บ้านอยู่จองของตั้นเนาะถ้าสถานีตั้งเจียงใหม่มันก็บ่พดบ่ฮอดตั้งเวียงปะเป้าก็ต้องอาศัยเครือข่ายตั้งแม่ปะเป้าเพิ่นตั้งเวียงปะเป้าเพิ่นก็สัญญาณไปเวียงปะเป้านี่สดไปถึงวังเหนือพุ่นนะวิทยุดอยหมอกเรดิโอนี่โอ้พี่น้องวังเหนืออาศัยฟังจากตังเวียงป่าเป่าอาศัยฟังจากตังเจียงไฮสถาพี่น้องทั้งหลายเนาะเจริญปอนอีแม่จะมาสาบเจ้าพระเจ้าอนันตชัยอาจารย์นันนิคมวัดจันเจ้าอ๋อดีเขาคนสาวเจ้าโอ้ล่ะจุดที่โยไข่แสงน่ะวันทอกก่อนพ้นจันมนต์เจ้าโอ้ล่ะอาจารย์นิคมกันแม่นิคมเจ้าคนจะเป็นนี่แหละกะหาเขาคูแหละอันป้ากระยอเหมือนกันเขาว่าร่างท่านอาจารย์ใช่ไหมคำเดี๋ยวเจ้าคนว่าก่อนสวัสดีลำเรื่อยใช่ไหมคำก็เหมือนกันเจ้าขอบคุณดีแม่มีแฟนตัวจริงสาธุสาธุสาธุเจริญปอนพี่น้องบ้านอำเภอสลีละปูนแม่เกลี้ยงบ้านขวดเจ้าอีแม่อันนี้บ้านอำเภอลี่นะเจ้าบ้านอำเภอลี่เนาะเจ้าอำเภอลี่ละปูนแม่หลงเจ้าไม่หลงกะบ้านบวกบ้านบวกอ๋อแม่หลงบ้านบวกล่ะอืมบ้านอำเภอลี่อ๋อแม่หลงบ้านบวกแม่หลงบ้านแม่จะรู้ปัญหาอะไรที่อะไรดูนะแม่หลงบ้านบวกเจ้าบ้านบวกอำเภอลีเนาะเจ้าเจ้าเอ๋แม่ปุ้นเฮ็ดทอมออกแล้วยังวันนี้กินปีนี้มีก็เห็ดดอกได้จ้ะโอ้นึกว่าพี่น้องลีได้กินก่อนเขาเลยอ่ะวันนี้กินเฮ็ดทอมถึงมามีโอ้สาธุควายหมดไม้ป่ามันมาออกอ่ะโอ้เจ้าแม่โอเคเอ๋แม่เวลาหมดเวลาแล้วจะลารายการไปตัวเอ๋แม่เนี่ยเนอะสาธุขอบคุณสถานญาติโยมจุภูจุคนครูบาอาจารย์ทุกเครือข่ายทุกสถานีเนอสำหรับเจ้าวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ
จัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวโนสุขังพระลังจะเล่นปอนยมแม่ลีเออบัดสันเพื่อนจะกำแหละฮะยังไงสบายดีเนาะเฮาอันเทปื้นนี่แหละเทปื้นนั้นห้องรับรองทางกุฏินี่เพื่อนห้องปูนห้องอย่างกันประมาณนี้ยังไงพอได้ใส่ไหมได้ใส่เช้าสักเพื่อนเออมาจากดีละสาธุขอบคุณยังไงเจ้าใจร้อนปอน